พ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุคนเนาะจ้ะเนาะเศร้านี่กับพ่อแม่เศร้าเนาะจ้ะเนาะสวยนี่สวยๆนี่จ้ะสวยวันที่17มกราคมเนาะจ้ะเนาะเมื่อวานก็เป็นวันคู่เนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้ะแต่ว่าสำหรับมื้อนี้เนาะจ้ะเนาะมื้อนี้เป็นวันมหาแห่งเป็นวันดีวันมหาแห่งเด้อพี่น้องเนาะตอน 4:00 นเนาะจ้ะเนาะเช้านี้ก็รุ่นไปก่อนเนาะจ้ะเนาะผู้ใดมักตัวใดผู้ใดอยากได้ตัวใดก็จัดไปจัดเอาเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะก็สีสวยๆแน่เติบแน่แหละก็วิไลก็สิออกไปหาคือกันจ้ะออกไปหาตัวดีตัวงามตัวมานตัวแห่งเนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้ะก็มีอยู่คลิปนึงเนาะจ้ะเนาะพี่น้องที่วิไลสิมานั่งเว้ามื้อนี้เนาะจ้ะเนาะคลิปที่วิไลออกไปตอนนั้นวิไลไปหาหลานเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะคลิปที่วิไลเขียนว่าเมียฝรั่งไรที่ทำกินเนาะจ้ะเนาะอันมีพี่เพิ่นถามมาเอาคือว่าจังซั่นคือมาเว้าหาตัวหาเว้าแท้ว่าบ่มีที่ทำกินเนาะจ้ะเนาะวิไลบ่ได้ตัวเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะวิอันทุกคลิปทุกเหตุการณ์ทุกการเว้าการนั่งคุยการนั่งจากับพี่น้องป่องไปเป็นเรื่องจริงของวิไลแล้วก็เป็นเรื่องของวิไลเป็นเรื่องส่วนตัวของวิไลเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะวิไลบ่ได้ไปเอาเรื่องของผู้ใดมานินทามาเว้ามาว่าวิไลเอาเรื่องของเจ้าของมาเว้ามาว่ามานินทาให้พี่น้องป่องไปได้ฟังเนาะจ้ะเนาะจะเป็นเรื่องในอดีตหรือว่าจะเป็นเรื่องทุกมื้อนี้ปัจจุบันนี้เนาะจ้ะเนาะอนาคตอนาง้อเฮาบ่ฮู้แต่เฮาฮู้ของเมื่อวานก็ฮู้ของมื้อนี้เนาะจ้ะพี่น้องจ๋าแต่สำหรับมื้อนี้ก็ฮู้อยู่ว่าสิถึงเลขวันนี้วันที่17เนาะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะวันที่17มกราคม65เนาะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้เป็นมื้อมานขอให้พี่น้องป่องไปมานคือวิไลเด้อวิไลก็หวังมานเนาะมื้อนี้เนาะก็คือว่าวิไลลงไปในคลิปนั้นวิไลเขียนว่าเมียฝรั่งไรที่ทำกินวิไลบ่มีวิไลบ่มีที่ทำกินเนี่ยจ้ะพี่น้องวิไลบ่มีไห้วิไลบ่มีหน้าคือความหมายของว่าโตวิไลเองนี่พี่น้องจ้ะโตวิไลเองบ่มีเพราะว่าแม่เพิ่นบ่ได้แบ่งไห้เนาะจ้ะพี่น้องเนาะคือว่าเป็นมูลเป็นมั่งเป็นสมบัติของแม่นี่มีอยู่จ้ะพี่น้องเพราะว่าหมู่บ้านที่วิไลอยู่นี่คือเป็นหมู่บ้านของแม่เนาะจ้ะเนาะเป็นบ้านเกิดเมืองโน่นของแม่อำเภอโกสุมจังหวัดมหาสารคามนี่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าวิไลเกิดได้ใหญ่โตพูนอยู่บ้านพอพุ่นจ้ะอยู่โคราชอยู่จ้ะอยู่หนองบัวลายอยู่ตำบลหนองบัวอยู่หนองบัวลายเนาะจ้ะพี่น้องเนาะหนองบัวลายตำบลบัวลายอำเภอบัวใหญ่เนาะจ้ะเนาะจังหวัดนครราชสีมาเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะส่วนบัวใหญ่ผู้ใดก็สิฮู้จักเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็มีพี่ผู้ใหญ่กับพี่ผู้รองก็ยังใส่ชีวิตอยู่บ้านเกิดบ้านเก่าเมืองนนที่วิไลเกิดได้ใหญ่โตเนาะจ้ะเนาะวิไลก็บ้านนี้ก็คือเป็นบ้านแม่ได้ย้ายตามแม่มาอยู่นี่เนาะจ้ะเนาะคือว่าที่ทางอันทางให้ทางหน้าของแม่เพิ่นก็มีอยู่จ้ะพี่น้องป่องไปเพิ่นก็แบ่งให้ได้อยู่ได้กินให้ได้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอยู่แต่ว่าส่วนของแม่นี่คือเว้าเนาะจ้ะเนาะวิไลนินทาเจ้าของเนาะจ้ะเนาะวิไลบ่ได้ว่าคือความหมายวิไลจะอธิบายให้พี่ผู้นึงเพิ่นอยู่ใน YouTube นํากันนี่แหละเพิ่นว่าให้เนาะจ้ะเนาะแต่เพิ่นอาจจะเป็นรุ่นน้องหรือว่าเพิ่นอาจจะเป็นรุ่นพี่บ่ฮู้แต่ว่าในสายอยู่นํากันเฮาเอิ้นกันว่าพี่บ่เฮาก็ก็เพิ่นเอิ้นเฮาพี่เฮาก็เอิ้นเพิ่นพี่เพิ่นว่าเฮ็ดคอนเทนต์เมียฝรั่งเนาะจ้ะเนาะเฮ็ดคอนเทนต์เมียฝรั่งเมียฝรั่งไรที่ทํากินไม่มีที่ไรไม่มีที่น้ําไม่มีที่ทํากินเนาะจ้ะเนาะวิไลบ่มีหม่องเฮ็ดกินอีหลีอีหลอกระดอกกระเดียวิไลบ่ได้ตัวไสก็มีแค่เฮียนที่วิไลอยู่สุมือเป็นน้ําพักน้ําแรงจากที่วิไลหามาได้เนาะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะวิไลก็มีแค่สวนน้อยๆที่เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินปลูกผักปลูกสวนผักสวนครัวเนาะจ้ะเนาะแต่ถามว่าที่ให้ที่หน้าพอได้ปลูกอ้อยปลูกมันน้ําโมน้ําเพิ่นนั่นมีบ่วิไลบ่มีเนาะจ้ะเนาะคือว่าวิไลออกจากบ้านเต้นหน่อยๆเนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ๋าจบป .6 มาก็ละโฮกละเหินเนาะจ้ะเนาะเอาว่าง่ายๆเนาะจ้ะเนาะก็อันออกไปหาเฮ็ดงานเฮ็ดการเนาะจ้ะเนาะที่เรียนจบมามีมัธยมมัธยมศึกษาก็เป็นกศน.เนาะจ้ะเนาะดินล้นเอาเนาะจ้ะเนาะจังได๋มาแล้วก็ได้ไปเฮ็ดงานเนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ๋าบัดนี้พ่อตาไปใช้ชีวิตอยู่นอกครอบครัวเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะคือออกจากอ้อมอกพ่ออ้อมอกแม่กันตั้งแต่เว้ามามันกระตุกใจเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าก็ยิ้มสู้ต่อไปเนาะจ้ะเนาะกับคือว่าออกจากบ้านตั้งแต่อายุยังน้อยเนาะจ้ะเนาะพี่น้องออกจากบ้านตั้งแต่จบป .6 เอาว่าง่ายๆเว้าซื่อๆอันชีวิตเราฮกเราเฮินเป็นอันนกขมิ้นนกขมิ้นเหลืองอ่อน
คำแล้วจะนอนไหนเอ้ยพูดอะไรจ้ะพี่น้องจ้ะก็คือความหมายว่าวิไลออกจากบ้านตั้งแต่อายุยังน้อยเนาะจ้ะเนาะจบป .6 กับม .6 แล้วเฮือนหาเฮ็ดงานเฮ็ดการเนาะจ้ะเนาะไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้คนฮู้จักกะออกไปอยู่โกสุมกับไปเลี้ยงหลานให้เพิ่นพอบอกเลี้ยงหลานให้เพิ่นแล้วๆเนาะจ้ะเนาะเพิ่นกะฮู้ที่ทางฮู้มีเพื่อนมีหยังกะไปเอาหลานให้เพิ่นอีกอยู่โคราชออกจากโคราชกะบ้านนี้เพิ่นมาหลานเพิ่นใหญ่แล้วเพิ่นก็เลยว่าอันน้องอันกลับบ้านเด้อย่าย่าสิไปส่งกลับบ้านก็เลยว่าย่าบ่ไปดอกฉันสิไปกรุงเทพก็ไปกรุงเทพผู้เดียวพุ่นล่ะค่ะพี่น้องจ้าแต่ว่าไปที่แรกก็ไปอันก็ไปหาญาติของเพิ่นคือกันล่ะไปหาญาติของเพิ่นแล้วก็ไปเลี้ยงหลานนี่เพิ่นพอเลี้ยงหลานนี่เพิ่นแล้วก็ออกมาจากเพิ่นก็ไปหาเฮ็ดเป็นลูกจ้างหลานบ่บงบ่มีไปชีวิตเราของโหนถ้าเขียนนิยายได้ก็สิเขียนนิยายยาวอยู่ดอกพี่น้อง แต่ว่าก็สู่ความลำบากดิ้นรนมากก็สูมากคักเนาะจ้ะพี่น้องเนาะบ้านนี้เป็นหยังจังว่าบ่มีที่ให้บ่มีที่นาคือว่าจังซี่เนาะพี่น้องเนาะคือว่าพ่อแม่วิไลนี่มีลูกหลายคนเนาะพี่น้องพ่อแม่วิไลมีลูกทั้งหมด9คนเนาะจ้ะนะพ่อชาย5ผู้หญิง4คนเนาะจ้ะเนาะผู้1กับพ่อชายผู้2กับผู้ชายผู้3กับผู้ชายผู้4เป็นแม่หญิงวิไลเป็นผู้ที่5เนาะจ้ะเนาะเป็นผู้ที่5ในกึ่งกลางของลูกทั้งหมด9คนอยู่ทางเทิงหาอยู่ข้างล่างหาวิไลอยู่โอ้ๆเว้าผิดพี่น้องขอโทษก่อภัยใต้ต้นบักตูมนะจ๊ะเนาะพี่น้องจ๊ะอยู่ทางเทิง4อยู่ข้างล่าง4วิไลเป็นคนอยู่กลางในจํานวน9คนวิไลเป็นลูกคนที่5เนาะจ๊ะเนาะคือว่าเอาง่ายๆคือว่าวิไลเป็นลูกคนที่5นี่จํานวนพี่น้อง9คนลูกหลายปานนี้เนาะพี่น้องเนาะกะผู้นั้นก็ได้นี่ผู้นี้ก็ได้นั่นผู้นั้นก็ได้งั่วผู้นี้ก็ได้นั่นได้นี่มาที่เพิ่นสันแปลงมาแต่วิไลบ่ได้หยังเด้อจ้ะพี่น้องวิไลได้ชีวิต คือถ้าให้เว้าย่ำใดกะมัน มันจุกใจอยู่จ้ะพี่น้องถามว่ามันจุกใจบ่มันจุกใจอยู่มันมันเว้าบ่ออกแต่ถามว่า น้อยใจบ่กะน้อยใจแต่ว่ากะสาธุนะจ๊ะเป็นยังบุญยังคุณอยู่ดอกเป็นกะเป็นยังบุญยังคุณได้เกิดมาเป็นลูกเพิ่นได้เกิดมาในอุทธรณ์ของเพิ่นละกะเพิ่นให้ชีวิตมามื้อนี้ได้มาเป็นอีหยองมื้อนี้ได้มาเป็นวิไลแม็กได้มื้อนี้กะเป็นยังบุญยังคุณเนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้ากะถามว่าน้อยใจเพิ่นบ่กะกะน้อยใจแต่กะมีส่วนดีอย่างนึงคือว่ามีมื้อนี้มากกะเพราะเฮาเป็นลูกเพิ่นอยู่สบายมีความสุขบ่ได้ทุกข์บ่ได้ยากบ่ได้ไปหารับจ้างรับบ่ายกะย้อนก็มาเป็นลูกเพิ่นนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะก็คือว่าเขตคือลูกมีหลายคนเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะแล้วอีกอย่างนึงวิไลก็บ่ค่อยได้อยู่บ้านวิไลก็ไปหาเฮ็ดงานเฮ็ดการแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตนอกครอบครัวตั้งแต่อายุยังน้อยบ่ได้อยู่น้ําเพิ่นบ่ได้อยู่น้ําเพิ่นตลอดเอาว่าง่ายๆคือว่าบ่ได้อยู่บ้านอยู่ซองเนาะจ้ะเนาะบางคนในหมู่บ้านคือว่าวิไลว่าว่าบ่เอาดอกว่าซั่นว่าเป็นวิไลเสียสละว่าบ่เอาแต่นั่นมันเป็นคําเว้าที่คนคิดเอาแต่สําหรับตัววิไลว่าบ่เฮาบ่ได้เฮ็ดเวียกให้เวียกหน้ามาโดนเนาะจ้ะเนาะอีกอย่างนึงก็มีเนาะมีน้องเพิ่นก็น้องก็อยู่น้ําแม่แล้วก็มีน้องอยู่กับแม่น้องสาวอีก2คนเนาะจ้ะอยู่กับแม่เพิ่นก็แล้วแต่เพิ่นสิแบ่งแล้วบ่แต่เพิ่นสิปันเนาะจ้ะเนาะเพิ่นก็เลยคิดว่าวิไลเนี่ยเอาตัวรอดได้เนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้าวิไลเอาตัวรอดได้แล้วก็วิไลมีคนซอยเหลือจุนเจือมีคนดูแลเนาะจ้ะเนาะคือมีแฟนฝรั่งเว้าซะถือพี่น้องฟังไปเว้าให้มันเต็มเว้าให้มันอัดโหลดเนาะคือวิไลมีแฟนฝรั่งก็เอาตัวรอดได้แล้วก็ชีวิตคือการใช้ชีวิตสิดีขึ้นก็น้องจังซี่นาเพิ่นก็เลยบ่ได้ยกให้วิไลเนาะจ้ะเนาะก็สมมุติว่าถ้าวิไลบ่มีฝรั่งอันตรงนั้นเฮาก็บ่ฮู้เนาะจ้ะเนาะมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าเฮาเอามื้อนี้
เอามืออื่นให้มันดีที่สุดเนาะจ้ะพี่น้องจ้ากะถามว่าเพิ่นให้ไปเฮ็ดกินอยู่นํากันอยู่ดอกจ้ะพี่น้องเนาะก็กะเฮ็ดข้าวเฮ็ดน้ําเฮ็ดกินอยู่นํากันเฮ็ดอยู่แต่ว่าความหมายว่าโตวิไลเองนี่กะมีแค่ลูกเนาะลูกชายก็บ่ได้อยู่นําลูกชายก็ไปอยู่นําเมียกะอยู่กินปากเดียวพี่น้องจ้าสมมุติว่าเขาซื้อมาถุงนึง5กิโลเนาะจ้ะเนาะถุงนึง5กิโลนี่กะวิไลก็กินจนลืมพุ่นล่ะพอสมมือในอาหารการกินมันบ่คือสมัยตอนเฮาเป็นเด็กน้อยเนาะจ้ะพี่น้องเนาะอาหารการกินกะสมมือนี่ก็มีแนวกินหลากหลายสมัยเฮาเป็นเด็กน้อยนี่พ่อแม่เฮาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าได้ข้าวนี่กะเฮ็ดเท่าใดก็บ่พอเนาะจ้ะเนาะเฮ็ดเท่าใดก็บ่พอเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแต่สมมือนี่การกินข้าวกันยังบ่คือสมัยตะกี้เพราะว่าแนวอยู่แนวกินหลายของอาหารมันอาหารเสริมแนวกินนั่นกินนี่มาจกมาแตกมันหลายบ่จําเป็นจะต้องแต่กินข้าวกับกับเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะคือจังซี่ล่ะจ้ะเป็นวิไลบ่ได้ไปเอาเรื่องเท็จเรื่องนั้นมาเว้าคือบ่มีจริงๆก็คือบ่มีจริงๆนะจ๊ะวิไลก็มีแค่แต่เฮียนกับที่น้อยๆตรงนี้น่ะแต่เฮาเว้าเป็นภาษาบ้านเฮาวิไลได้เด้จ้ะวิไลได้ที่ได้ให้จากแม่อยู่วิไลได้หน้าน้อยเฮานี่หน้าน้อยอันหน้าน้อยเนาะจ้ะพี่น้องจ๋านี่ล่ะใส่จนใส่กินบ่อิ่มบ่หมดเนาะจ้ะน้องพี่น้องเนาะพอยังมักใส่อยู่นี่ล่ะจ้ะนั่นล่ะจ้ะคือแบบว่าวิไลบ่ได้มาตุ่มมาตั๋ววิไลบ่ได้มาเว้าเอาเพื่อได้ให้เป็นเรื่องเป็นนั่นคือเป็นจริงๆเป็นชีวิตจริงๆของตัววิไลในนั้นดอกพี่น้องเนาะถึงเพิ่นบ่ให้บ่หยังแต่ว่าซุมื้อนี้ก็พอได้อยู่พอได้กินพอได้โอเคเนาะจ้ะเนาะก็อยู่เกาะพ่อใหญ่นี่ล่ะจ้ะเกาะพ่อใหญ่ไปเรื่อยถ้ามื้อใดพ่อใหญ่บ่ให้เกาะก็จักสิเกาะลูกล่ะค่ะพี่น้องคะเนาะก็มื้อนี้บ่มีหยังมาดอกจ้ะก็คือมาเว้านี่มาตามที่ในคลิปที่วิไลได้เฮ็ดออกไปก็คือวิไลบ่มีอีหลีวิไลมีแต่เฮียนหลังนี้เนาะจ้ะเนาะกับชีวิตเนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้านั่นล่ะถึงว่าเมียฝรั่งไม่มีที่ทํากินน่ะนั่นมันเป็นเรื่องจริงบ่ได้มาตัวบ่ได้มาต้มคือวิไลเอาเรื่องของวิไลมาเว้าวิไลเอาชีวิตของวิไลมาเว้าวิไลบ่ได้ไปว่าผู้ใดวิไลบ่ได้ไปเว้าเบียดเบียนผู้ใดวิไลเว้าเบียดเบียนตัวเจ้าของวิไลเว้าเบียดเบียนตัววิไลเองเนาะจ้ะเนาะเอาล่ะจ้ะพี่น้องจ้าสําหรับมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะจ้ะ4โมงแรงนี่เนาะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะอย่าไปต้มมาม่ากินเด้อรุ่นไปหลายๆซื้อไปหลายๆอย่าไปต้มมาม่ากินเด้อมีไรก็คือก็ขอให้พี่น้องปองปายสู้ผู้สุคนเนาะจ้ะมื้อนี้เนาะเฮงๆรวยๆเนาะจ้ะเนาะถูกหวย3ตัวตรงเลยเด้อพี่น้องจ้ะก็ขอให้อยู่ดีมีแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองเนาะจ้ะพี่น้องจ้าอย่าเจ็บอย่าจนเนาะจ้ะเนาะขอบคุณพี่น้องปองปายสู้ผู้สุคนที่เป็นกำลังใจให้วิไลแม็กเด้อจ้ะเด้อพี่น้องจ้าสำหรับมื้อนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพอกันใหม่เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะจ้ะเนาะ